สนับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงค่ะก็เลยทำให้ในวันที่11ถึง14มกราคมนี้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นขณะเดียวกันช่วงนี้ก็มีคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนด้วยนะคะก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่หลังจากมีฝนแล้วอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-4 องศาค่ะส่วนบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพช่วงนี้ก็มีฝนเกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามีลมตะวันออกพัดนำความชื้นจากทะเลเข้ามาปกคลุมและภาคใต้โดยเฉพาะทางตอนล่างค่ะก็ยังคงมีฝนตกหนักเป็นเพราะว่าอิทธิพลตัวเดิมนะคะนั่นก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างส่วนเรื่องของลมหนาวนั้นคาดการว่ารอบใหม่จะแผ่ลงมาประมาณวันที่15ถึง16มกราคมนี้ค่ะทีนี้มาตรวจสอบอากาศแบบรายภาคกันนะคะสำหรับภาคเหนือค่ะช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ประมาณ13องศาและมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนภาคอีสานค่ะมีฝนได้ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่นะคะส่วนช่วงเช้าๆอากาศยังคงเย็นสบายอยู่ที่ประมาณ19องศาค่ะภาคกลางวันนี้อุ่นขึ้นชัดเจนนะคะอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาและมีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อยร้อยละ20ของพื้นที่ขณะที่ภาคตะวันออกวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นเยอะค่ะเป็นร้อยละ40ของพื้นที่แต่ว่าคลื่นลมถือว่ายังคงค่อนข้างสงบนะคะคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนสูงได้มากกว่า1เมตรลงมาดูทางภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ส่วนมากจะไปตกหนักบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไล่ลงมาค่ะและปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนเรื่องของอุณหภูมิยังคงทรงๆไปตลอดทั้งสัปดาห์แต่ว่าสัปดาห์หน้าอากาศจะกลับมาเย็นลงอีกครั้งค่ะและเริ่มต้นปีนี้นะคะก็มีนักวิชาการออกมาเตือนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะเริ่มต้นปีใหม่มานี้มีนักวิชาการหลายท่านออกมาเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2566นี้นะคะหนึ่งในนั้นคือรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโดยรองศาสตราจารย์ดร.เสรีนะคะได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์พายุหิมะที่เกิดขึ้นที่สหรัฐเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยบอกว่าพายุหิมะจะเกิดบ่อยขึ้นนะคะในช่วงฤดูหนาวเนื่องจาก climate changeจะทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นในอ่าวเม็กซิโกแล้วก็เกิดการพัดพามวลความชื้นมาปะทะกับมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกกลายเป็นพายุหิมะแล้วก็เกิดการพัฒนาตัวเป็นบอมไซโคลนเนื่องจากความกดอากาศลดต่ำลงทันทีอย่างรวดเร็ว24มิลลิบาร์ภายใน24ชั่วโมงประกอบกับความไม่มีเสถียรภาพของกระแสลมบนขั้วโลกหรือโพลาร์วอร์เท็กซ์และกระแสลมกรดหรือเจ็ตสตรีมค่ะจากการละลายน้ำแข็งขั้วโลกก็เลยเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะทำให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้สำหรับบ้านเราค่ะปี2563ถึง2565นั้นเกิดปรากฏการณ์ลานีญานะคะก็เลยทำให้มีฝนมากผิดปกติเกิดน้ำท่วมแทบจะทุกภูมิภาคของบ้านเราส่วนพอเข้าหน้าหนาวอุณหภูมิก็ต่ำกว่าปกตินะคะตั้งแต่ธันวาคมปี2565และคาดว่าจะเรื่อยมาจนถึงมีนาคมปี2566แต่ว่าลานีญาในปีนี้กำลังจะหมดไปนะคะและจะแทนที่ด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญแทนค่ะไทยเสี่ยงที่จะเจอกับภัยแล้งรุนแรงขณะที่ทาง IPCC ก็มีการคาดการณ์นะคะว่ามีความเป็นไปได้ถึง 50% ที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นแตะ 1.5 องศาเซลเซียสปัจจุบันนี้แตะอยู่ที่ 1.15 องศาเซลเซียสนะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามมามีการคาดการณ์ค่ะว่าปี2568ถึง2569บ้านเราจะเจอกับภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีส่วนปี2572ถึง2573บ้านเราเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีกครั้งค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะซึ่งนักวิชาการหลายท่านพยายามออกมาเตือนค่ะรวมถึงขอความร่วมมือทั่วโลกให้ช่วยกันใช้มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมถึงต้องมีมาตรการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
และปิดท้ายที่ CNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่กรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาค่ะมีเจ้าหน้าที่อนุรักษ์นะคะได้ช่วยเหลือชีวิตเต่าทะเล2ตัวที่มาเกยตื้นและพบว่าพวกมันกินขยะพลาสติกเข้าไปมากถึง22กรัมซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้กำจัดพลาสติกแล้วค่ะก็ได้ฟื้นฟูร่างกายของพวกมันและปล่อยมันกลับคืนลงสู่ทะเลต่อไปนะคะโดยเจ้าหน้าที่นักอนุรักษ์ยอมรับว่าปัจจุบันแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะที่พบว่าในท้องของเต่าทะเลเต็มไปด้วยขยะพลาสติกค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทางเพจ Facebook TNN Earth นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ